ตอนนี้นะครับเราอยู่บนแพแล้วครับอยู่ที่เขาศกนะครับเอ้ยไม่ใช่บนแพบนเรือบนเรือเราจะนั่งเรือข้ามแพสมาชิกครับสมาชิกนางงามนางงามเข้าไปนั่นเดี๋ยวไปเก็บตัวนะคะมาไงเก็บตัวคอยชักย้ายปั๊บเรือมีอะไรไหมโอ้โหตัวนางงามดีมันยังเดี๋ยวผมช่วยอยู่เฉยๆนะเนี่ยกลัวมากนะขึ้นมาอยู่บนบกไปเอาถุงนอนไปขึ้นบกอย่ามาฝั่งนี้อย่ามาฝั่งนี้มันยังไม่วิ่งเลยสายเดี๋ยวมันวิ่งมันก็ตรงเองแหละออก11โมงเอ้ยออกกี่โมงแล้วจานจานว่าไงไปถ่ายแสงเท้าแป๊กๆเดี๋ยวถ่ายตอนสดอันนี้วิดีโอถ่ายใครบอกพายุพายุไก่ว่าไงละไก่พายุมาเต็มเลยโอ้ยจะพูดทำไมโอ้โหปอดเหรอปอดไหนใครไม่กล้ามาพายุเยอะๆเนี่ยดูพายุเปียกเลยมาโอ้โหมองไม่เห็นฟ้าแล้วเนี่ยมีเสื้อด้วยแดดปานเลยโอ้โหอย่าจะร้อนขยับไปนิดนึงขยับไปขยับไปแน่เออนี่เดี๋ยวเราเรือปรับเรือโอเคโอเคตันขยับเดี๋ยวกัปตันก็บอกเองไม่ต้องเดือดร้อนเราก็มาถึงที่เราจะเที่ยวกันแล้วนะครับตรงนี้ตื่นเต้นมั้ยครับพวกๆเงียบสุดๆไปเลยมันสวดยวดจริงๆเฮ้ยไปมันสวดยวดเอาเหยียบเบอร์นี้แปซ่าแหกปึ๊บไปใช่ไหมล่ะ
ื้อน้ำเลยไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาร้อนเขาคอยถอดถือน้องบอกไม่ต้องใช้ชูชีพแล้วเดี๋ยวน้ำเมื่อกี้มึงมาไม่ทันจังหวะสำคัญแบ๊กทำไมตดเหี้ยโอ้โหเย้จมูกมึงอาจสูญสิ้นการรับรู้เรื่องกลิ่นไปเลยนะอย่างนั้นเลยขณะนั่งแพลมเลยนั่งเรือเย็นๆเนี่ยนะเดินครับพวกเดินดูน้ำไหมพี่ตุ๊กพิกเดินครับพี่ตุ๊กพิกกาแฟเย็นไหมคะโอ้โหตลอดทุกที่โอ้ห้าจะเดินไกลนะครับทริปนี้ได้ยินอะไรแว่วๆเดิน7ชั่วโมงเขาบอก1กิโลหูดีเดิน7ชั่วโมงแม่เจ้าป๊าป๊านี่ตายแถวนี้นี่คือเส้นทางที่จะต้องเดินขึ้นมานะครับเดี๋ยวมีลงห้วยแน่ตอนนี้เราก็เดินในระยะทางมาสัก500เมตรนะครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยมาเดินต่อเหนื่อยครับเหนื่อยไหมครับข้างหลังเหนื่อยครับโคตรเหนื่อยห้วยนอนอยู่บ้านแต่ลากกูมาไปสู้ๆตัวมาเรื่อยวันนี้นะครับเราก็เดินมาประมาณสักเกือบกิโลนั่นแล้วครับขึ้นลงลงขึ้นลงลงตลอดจะไม่ถึงสักทีข้างหน้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยข้างหน้าเหนื่อยไหมไม่มีอะไรเลยมองว่าเป้กูนี่นะอยากไปทำงานทางวิบากครับทองลงผมไปจองจองพี่ขอโทษที่ท่านนะครับที่ผมเป้ถือข้อมูลตรงนี้มาก่อนจะบ่นทำไมถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรอ่ะเฟิร์นตัวเล็กๆคุณเฟิร์นด้วยฮะเฟิร์นหยันหรือเปล่าที่สำคัญที่เกี่ยวกับทางนี้นะครับเฮ้ยในที่สุดนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับอะไรก็ไม่รู้สะใจนะคุ้มไหมใครแม่งเป็นคนจัดทริประบอกสบายวะชิวชิวมากชิวมากเลยครับขำ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 เมื่อกี้รีบไปหน่อยไม่เหนื่อยเลยอย่างงั้นนะผู้สายดาวสบายแล้วแค่นี้สบายมากดีที่เหรอลื่นแล้วไปยั้งตัวไม่ได้เมื่อกี้กูว่าแต่ยั้งตัวแล้วแต่มันไม่ทันไปได้โอ้ทางมันเป็นแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่แบบนี้เลยเนี่ยบันไดที่ไหนผู้สายดาวเดินไปลื่นไปไม่โดนฮะมรณะไหมเขาให้ดูแค่น้ำใสมากเขาเดินกลับโดนยึดข้อทางขึ้นแล้วถอดแรกเดินมรณะครับครับแล้วแม่งวันเดียวกันด้วยฮึบแต่ผมรีบครับ
เป็นไงครับเป็นไงครับชาวคณะชิวๆเด็กๆ เดี๋ยวเพิ่งชวนคุยหายใจไม่ทันสงสัยเกลือมันเข้าไปขัดพี่ชาวแมว